สวัสดีแฟนๆ D&D ใช่เรากำลังพูดถึงเหล่านักผจญภัยผู้เป็น Subscriber จำนวนมากของช่องเราโดยเฉพาะในช่วงที่ Honor Among Thieves ฉายในโรงเราเห็นแล้วแหละว่ามีการเคลื่อนไหวในวิดีโอแนะนำการเล่น Tabletop เกมนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากบวกกับข่าวจาก DM คนโปรดของเราทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าช่องของเราคือแหล่งข้อมูลที่ผู้กล้าต่างไว้ใจและมันก็ทำให้เรารู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยอ่ะนะเพราะช่วงที่ผ่านมาหลังจากคอนเทนต์ D&D ขาดช่วงไปเราเองก็ไม่ได้ไปแตะเรื่องนี้เลยด้วยความรู้จริงๆแล้วเราคือผู้เล่นคนหนึ่งเมคานิกส์และระบบในเกมก็ใช่ว่าเราจะมีประสบการณ์เยอะมีเพียงแก่นของการผจญภัยเท่านั้นที่เราเข้าใจที่สุดและนี่ก็คือเนื้อหาของวิดีโอนี้เร็วๆนี้เราเพิ่งได้ดู Honor Among Thieves และโปรดเข้าใจว่าเราต้องโฟกัสเรื่องอื่นในช่วงที่หนังมันฉายอยู่นะซึ่งมันก็ไม่ได้ฟิลเสียโอกาสขนาดนั้นหรอกเพราะการที่เราได้สนุกกับหนังเต็มที่ก็ได้สร้างไอเดียให้กับเรานั่นก็คือ What if ถ้าเราอยากจะสร้างแคมเปญจากหนังล่ะแน่นอนว่าเกมที่วางฐานบนความสนุกของผู้เล่นมันก็ต้องทำได้สิและเราก็เริ่มจากถาม DM ดนทันทีว่าเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เราแปลกใจในคำตอบที่สุดก็คือตอนนี้ยังไม่มี Official หรือ Questline ที่ใช้ไอเดียนี้บวกกับที่เราเข้าไปดูใน D&D Beyondก็พบว่าพวกเขายังมีแค่ข้อมูลตัวละครและไอเทมที่พบในหนังเท่านั้นทำให้เรามั่นใจได้ว่าหลายคนยังรอการประจนภัยที่อิงจาก Honor Among Thieves โดยเฉพาะคนที่เริ่มเล่นจากหนังเรื่องนี้เลยนะสิ่งแรกเนี่ยเราอยากจะวางกฎไว้สักหน่อยสำหรับการดึงเนื้อหาจาก Honor Among Thieves มาใช้ในชีทข้อมูลมีเขียนไว้ด้วยว่าสเตตเหล่านี้มีไว้ใช้เพื่ออ้างอิงสำหรับการวางตัวละครเป็น NPC ร่วมทางระหว่างแคมเปญก็ตรงใจเราดีนะเพราะเราก็ไม่อยากให้ผู้เล่นไปสวมบทบาทตัวละครอื่นก็แหมมันควรจะเป็นการผจญภัยของคนเล่นสิไม่งั้นก็ไปทำหนังล้อเลียนก็ได้บวกกับตัวละครแต่ละคนก็มีแรงจูงใจของตัวเองอยู่แล้วจะไปใช้เรื่องเดียวกับในหนังคงไม่ใช่ทุกคนที่จะอินเหมือนกันฉะนั้นถ้าอยากจะเจอกลุ่มโจรจาก Honor Among Thieves พวกเขาจะมาในฐานะ NPC จะร่วมทางไปด้วยหรือจะแค่ไว้เจอหน้ากันให้หายคิดถึงนั่นก็เป็นการตัดสินใจของ DM ละอย่างที่2ในหนังมีเรื่องของการแหกกฎเมคานิกส์อยู่บ้างซึ่งก็เป็นหมวดของเวทมนต์ประสบการณ์ส่วนตัวบอกเราว่าถ้ามันสนุกและเมคเซนส์กับการผจญภัยมันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ DM เช่นกันที่จะยอมรับไอเดียจากผู้เล่นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวมาสเตอร์เองคงจะต้องเตรียมตัวกันเยอะหน่อยเพราะถึงเราจะบอกว่าเรายังไม่เห็นหนังสือข้อมูลเควสไลน์เราเองก็ไม่ได้จะมารวมเล่มให้เราจะมาวางไอเดียให้จำนวนหนึ่งเพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยกันปรับตามปาร์ตี้ของตัวเองได้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดต่อจากนี้จะไม่ได้หมายถึงแคมเปญรวมทั้งหมด DM สามารถที่จะหยิบจับปรับเนื้อหาเหล่านี้ไปได้ตามความเหมาะสมอย่างที่หนังได้ทำและถูกจัดหมวดหมู่ไว้เป็นโฮมบรู 3. ด้วยเวลาที่ห่างจากตอนหนังเข้าโรงไปหลายเดือนก็จะมีนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งได้เขียนข้อมูลแบบละเอียดทิ้งไว้ให้บนโดเมนแฟนดอมหรือที่เราเรียกติดปากว่าวิกิแฟนสถานที่ค้นหาข้อมูลเพื่อแฟนคลับโดยแฟนคลับและจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการเขียนสคริปต์วิดีโอนี้หลักๆก็หาชื่อสถานที่แหละเพราะเราไม่ชำนาญในเรื่องทวีแฟรุนถ้าผิดถูกยังไงช่วยกันแก้ได้นะทีนี้ก็มาเริ่มเขียนแคมเปญกันได้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการไปสิงอยู่ในกลุ่ม TMS Tavern กลุ่ม D&D Inter ใน Facebook ก็คือแต่ละการผจญภัยจะต้องมี BBEG ย่อมาจาก Big Bad Evil Guy หรือ Girl ถ้าเป็นเพศหญิงภาษาง่ายๆอย่างนี้ก็คงเข้าใจกันสินะว่านี่ก็คือบอสใหญ่ของการผจญภัยและเรามองว่าเริ่มเขียนจากตรงนี้แล้วค่อยแบ็คแทร็กง่ายที่สุดด้วยความที่ออปชันการเดินทางจะไม่เปิดจนหาจุดกลับมาลงตัวไม่ได้ฉะนั้นเราจะขอตั้งให้บอสใหญ่เป็นโซฟีนาเจ้าเมฆสีแดงจากเทเรามองว่าเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะจากเหตุการณ์ในหนังและเป้าหมายของการผจญภัยก็เป็นเอาตัวรอดจากแผนชั่วร้ายของวิสาทผ้าแดงคนนี้นั่นก็คือแผนการใช้เวท Beckoning Death จากที่ว่าไปเมื่อกี้ก็ถือว่าปลายเปิดกันแล้วเพราะว่านี่จะเป็นการตัดสินใจของผู้เล่นที่จะรับมือกับโซฟีนาการเอาตัวรอดไม่ได้ตีกรอบว่าต้องหนีรอดอย่างเดียวจะหยุดการร่ายเวทให้สำเร็จก็ได้ซึ่งวิธีการหยุดก็มีตั้งแต่การขัดจังหวะขโมยไอเทมไปจนถึงฆ่าบอสจากข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับแต่เรียกไปคอนนิ่งเดทเนี่ยมันก็ต้องใช้สมาธิในการร่ายและนั่นก็ถูกคอนเฟิร์มในหนังด้วยเช่นกันและเมื่อใช้เอฟเฟกต์ที่ว่าไปแล้วหากหยุดลงก็จะติดคูลดาวน์ไปเลย1ปีทำให้วิธีการหยุดยั้งพิธีอัญเชิญความตายสามารถสำเร็จได้จากการขัดจังหวะโซฟีนาระหว่างร่ายเวทส่วนจะเผชิญหน้าหรือไล่วิชาโจสตาร์หลังจากนั้นก็แล้วแต่ผู้เล่นจะตัดสินใจแล้วล่ะเมื่อเป้าหมายถูกตั้งไว้แล้ว
เราก็เริ่มหาจุดเริ่มต้นของแคมเปญได้แล้วล่ะอย่างที่บอกว่าเราจะค่อยๆแบ็คแทร็กไปทำให้จุดเริ่มต้นที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ในเมืองเนเวอร์วินเทอร์สนี่แหละแล้วมันเริ่มยังไงได้บ้างอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในหนังก็คือไฮซันเกมซึ่งข้อมูลในเน็ตก็บอกแค่ว่ามันเป็นเกมที่อันตรายและถูกแบนไปด้วยเหตุผลนั้นแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน Honor Among Thieves เนี่ยเป็นการต่อยอดจากลอทำให้มันมีช่องว่างสำหรับทั้งผู้เล่นและ DM เข้าไปอยู่ได้นั่นก็คือการออกแบบไฮซันเกมไม่จำเป็นต้องตามหนังเป๊ะๆ เพื่อให้นักผจญภัยสามารถเข้าร่วมได้ไอเดียแรกของเราก็คือผู้เล่นเป็นผู้เข้าแข่งขันในอีเวนต์เสี่ยงตายนี่ไม่ว่าเกมจะเป็นทัวร์นาเมนต์กำจัดมอนสเตอร์กีฬาโลดโผนหรือจะเล่าเกมบุกปราสาททาเคชิมาในรอบสุดท้ายที่ผู้คนต่างเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามคือช่วงเวลาที่โซฟีน่าจะลงมือและผู้เข้าแข่งขันก็พบความผิดปกติของเกมรอบนี้ทำให้พวกเขาเอาตัวรอดออกมาเจอกับจอมเวทที่กำลังได้เวทอันน่าสะพรึงอยู่พวกเขาจะหยุดยั้งวิสัชได้ยังไงระหว่างทางเนี่ยจะมีช่วงพักก็ได้แบบว่าให้สำรวจสนามและปราสาทหาเบาะแสเผื่อว่าจะไม่ต้องไปเสี่ยงตายยันรอบไฟนอลจะต้องไปเค้นข้อมูลจาก Forge Fitzwilliam ไหมหรือเผื่อไปได้ยินแผนชั่วเข้าลองเขียนแนวทางกันดูไอเดียที่2เรายังไม่ออกไปจาก Never Winters กันเพราะว่าอีกกลุ่มผู้พิทักษ์ความสงบได้แฝงตัวไปทั่วแฟรุนเรากำลังพูดถึงกลุ่มฮาร์เปอร์พวกเขาอาจจะไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบในการจัดการเพราะว่าสกิลเป็นหูเป็นตาของพวกเขาต่างก็แหลมคมเหล่านักผจญภัยสามารถเป็นได้ทั้งสมาชิกหรือผ่านมาเจอกับพวกฮาร์เปอร์สักคนที่คนพบแผนร้ายของโซฟีน่าเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องเจอเซ็งหรอกแต่เขาก็มีปูมหลังที่ช่วยให้เห็นภาพความโหดร้ายได้ถ้าอยากจะให้การกำจัดโซฟีน่าดูเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากๆหรือถ้าชอบแนวสืบสวนสอบสวนผู้เล่นก็สามารถทำการสืบสวนขยายผลเปลี่ยนเป็นเกมสเตลหน่อยๆระทึกเสียงตายในปราสาทก็ได้เรายังไม่ออกจาก Never Winters แต่เราจะแย้ไปยังรอบนอกของเมืองนี่คือย่าน Black Lake ห่างจากปราสาทไปหน่อยเป็นที่ตั้งของ Driftwood Tavern เราจะมาพูดถึงสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของใครหลายคนก็คือโรงเตรียมนั่นแหละและเราจะขอรวมกับศูนย์รวมนักเดินทางอีกที่ไปด้วยถึงแม้มันจะเป็นที่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของหนังเอามากๆที่นั่นก็คือ Drift and Shuffle ณหมู่บ้านทากอสเพราะว่าหลายอย่างดูจะเป็นสถานการณ์แบบร่วมกันได้อย่างเช่นป้ายประกาศอีเวนต์ขนาดใหญ่แบบไฮซันเกมยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกประกาศไปทั่วประเทศอยู่แล้วจะมีเหรอที่นักผจญภัยจะมองข้ามไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรสักคนก็ต้องหยิบแผ่นป้ายนี่ออกมาและมองหาหรือพาเพื่อนๆในกลุ่มเข้าไปในเมืองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญของแฟรุนแต่ถ้าไม่เราก็ยังมี NPC นักแจกเควสอยู่เจ้าของโรงเตรียมนี่แหละจะเดินเข้าไปขอข้อมูลยังไงก็ได้ถามไถ่เช่าห้องใช้เงินแข่งกินเหล้าหรือเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาก็ลองดูเผื่อว่าจะได้ทิปหรือได้อะล็อกลับไว้ช่วยผู้เล่นเดินเควสก็ทำได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวผู้เล่นไม่ได้สนใจเรื่องของป้ายประกาศหรือตัวเจ้าของที่พักด้วยความที่มันเป็นแหล่งพักผ่อนของนักเดินทางอะนะมาสเตอร์สามารถสร้างสถานการณ์อื่นแทนก็ได้เบสิกก็เสียงพูดคุยระหว่างชาวบ้านคนที่ดูจะสนใจไฮซันเกมเป็นพิเศษหรือจะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับ Never Winters ก็ยอมได้หากการสนทนามันไม่น่าตื่นเต้นก็ลองส่ง NPC หน้าตาไม่เป็นมิตรเข้ามาสิเป็นชาวเทท่าทางลุกลี้ลุกลนหรือจะเป็นผู้ติดตามซัสทามที่ปลอมตัวเข้ามาแต่ไม่ปิดออร่าหรือผู้บาดเจ็บจากการเดินทางพวกเขาสามารถผ่านประตูเข้ามาเพื่อดึงความสนใจปาร์ตี้ผู้กล้าได้ทั้งนั้นส่วนจะกลับออกไปแบบเจ็บตัวไหมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงพูดถึงออกไปข้างนอกแล้วอย่างที่บอกว่าจะรวมทาวเวิร์นที่หมู่บ้านทากอสเข้าไปด้วยเนี่ยตรงนั้นก็มีบ้านเก่าของเอจินและบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร่างหลังจากฟอร์จหนีไปบ้านร้างเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีสำหรับข่าวซุบซิบในวงชาวบ้านเลยแหละถ้าคิดว่าไม่อยากให้นักผจญภัยต้องเจอพระเอกหนังก่อนเลยนะไม่งั้นการที่เอจินเข้าไปสำรวจในบ้านก็อาจจะสร้างเสียงรบกวนให้ผู้คนในละแวกนั้นจนทีมของผู้เล่นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและถ้าข่าวในแดนแฟรุดเดินทางเร็วเนี่ยข่าวลือของอาราโคคราที่หิ้วพาคนหายไปในท้องฟ้าก็อาจจะเป็นชนวนเริ่มต้นการเดินทางปราบนักเวทก็ได้สถานที่ต่อไปคือชายหาดข้างๆไฮโรดก็ยากนะที่จะให้เริ่มตรงนี้จากศูนย์ด้วยความที่กลุ่มของเอจินตั้งแคมป์พักผ่อนหลังหลุดจากดันเจี้ยนสุดโหดมาได้เหมาะกับอีเวนต์เดินไปเจอมากกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าชายหาดมันก็ยาวนะคงต้องใช้เวลาสักพักก่อนจะหาเจอยกเว้นเป็นนักเดินทางจากแดนไกลที่มาขึ้นฝั่งใกล้ๆพวกเขาพอดีซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้าก็ฟังดูไม่ดีเท่าไหร่เพราะไม่ไกลก็คือเมืองใหญ่แล้วมาขึ้นตรงชายหาดนี่จะเป็นกลุ่มโจรหรือลูกเรืออับปางมาหรือจะเป็นกลุ่มนิสัยอินดี้จอดเรือตามใจตัวเองกันล่ะทีนี้ก็มาถึงที่ที่เราเป็นห่วงสุดUnderdark เท่าที่เข้าใจก็คือนี่เป็นพื้นที่ดันเจี้ยนตามที่พูดไว้เมื่อกี้บวกกับหนังได้แสดงให้เห็นเลยว่าสถานที่ใต้แผ่นดินแฟรุนแห่งนี้อะไรซึ่งชีวิตและจิตวิญญาณของนักผจญภัยแต่ถ้าใครรู้ว่ามีเมืองมีสถานที่เป็นจุดเริ่มต้นได้ก็ดีกับปาร์ตี้แหละคิดว่านะเหตุการณ์ที่เราพอคิดได้นะมาจากความซับซ้อนของ Underdark มันเป็นไปได้ที่จะลงมาพอเควสอื่นๆด้วยถ้าเกิดว่าเผลอเข้าไปพัวพันกับเรื่องของพวกเอจิน
ก็ดูเป็นไปได้อีกอย่างก็หนึ่งในทางเข้าก็เป็นหลุมขนาดเท่าคนนอนเล่นหิมะกลางป่าคงไม่ใจร้ายไปหรอกเนาะถ้าจะให้นักผจญภัยของเราเฟลเช็คสักอย่างก่อนตกลงไปในธรณีประตูน่ะอีกอย่างที่ต้องพูดถึงคือ NPC ที่หลายคนอาจจะอยากพบปะเดมบอชอเอาจริงๆถ้าไม่ใช่ปาร์ตี้เลเวลสูงเราก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงทำไมมังกรไม่น่าจะมีสเตตหน้ารักหน้าหยุมหัวนะบวกกับภาพลักษณ์จากหนังเราไม่อยากบอดี้เชมิ่งเท่าไหร่ฉะนั้นจะเลี่ยงไว้ดีกว่าไหมหรือว่ามันมีผู้กล้าที่สามารถเอาตัวรอดจากท้องมังกรได้เหรอยังไงก็ตามเดมเบอร์ชอก็อยู่ในโลกแฟนตาซีที่เราเชื่อว่ามีวิธีการสื่อสารกันได้อยู่ถ้าใครอยากไปเวดองกี้ในเชร็กเราก็ไม่ห้ามนะเอาล่ะก่อนที่จะมีไอเดียเสียวมากกว่านี้ก่อนหน้านี้เราพูดถึงป่าไปใช่ไหม Neverwinter Wood ดูจะเป็นอีกสถานที่ที่ดีสำหรับการเริ่มผจญภัยอีกที่ตามเนื้อเรื่องของหนังแล้วชุมชนในป่าไม้ก็กำลังวอกับเมืองใหญ่อยู่หรือต้องบอกว่าวอกับฟอร์ดซะมากกว่าซึ่งก็เป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับสมาชิกของ Emerald Enclave ให้ออกไปเอาคืนสิ่งที่ฟอร์ดทำไว้และแน่นอนว่านักผจญภัยก็จะได้มีโอกาสพบกับดอริกทิฟลิงดรูอิดผู้รักผืนป่าและพร้อมที่จะไม่อยู่เฉยๆกับการกระทำของ Neverwinter ซึ่งก็ต้องหวังว่าปาร์ตี้นี้จะมีไอเดียน่าเชื่อถือกว่าของเอจินแหละนะตรงนี้จะมีใครเอ๊ะว่าเราข้ามสถานที่ไปหรือเปล่าคือช่วงระหว่างป่าน่ะกลุ่มของบาร์ดก็ได้ผ่านเอเวอร์มอร์สพื้นที่โดยเฉลี่ยคือหนองน้ำและมีเจ้าถิ่นเป็นโทรเกมพอจะมีเผ่าโทรให้เล่นเปล่านะช่างก่อนสถานที่หลักที่ไปด้วยเนี่ยก็ดันเป็นสุสานเอาจริงดิตัวละครไหนเริ่มที่สุสานได้บ้างเป็นเผ่าอันเดดเหรอเอาแบบสไตล์โซลเลยไหมผู้มัวหมองที่อ่านมาเอเวอร์มอร์สดูจะหมอกเยอะด้วยเลี้ยวผิดคงได้ไปออกแดนมัชิมาแทนน่ะสิที่ไม่น่าข้ามจริงๆคือมอร์บินชิลต่างหากหมู่บ้านเล็กๆที่เซ้งอาศัยอยู่และยังคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นฐานหนึ่งของกลุ่มฮาร์เปอร์สแฝงตัวอยู่กับร้านเสบียงคาร์เดรนซ์ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแคมเปญที่หนักกับกลุ่มผู้ปกป้องทวีปกับเน้นการเล่าเรื่องจากอดีตของหนุ่มพาลาดินแน่นอนว่าไม่พ้นที่จะถูกนำมาเป็นแรงจูงใจหลักให้กับทีมอีกมันก็มีข้อดีตรงที่ได้เซ้งมาร่วมเดินทางไปด้วยสเตตบนเว็บคือปาร์ตี้สบายใจเรื่องตัวแทงได้เลย Impressive. คิดว่าแลกความสบายใจในการเดินทางกับอิสรภาพทางเนื้อเรื่องก็ได้ไม่ก็เซ้งปฏิเสธร่วมเดินทางไปซะปล่อยให้เหล่านักผจญภัยเสี่ยงตายกันเองสถานีต่อไปขอรวบสักหน่อยละกันเป็นหมู่บ้านอีก2แห่งไม่นับทากอสเพราะรายละเอียดเก็บไปแล้วเราก็จะมีลองแซดเดิลและไทรบอลมาเริ่มจากที่แรกเพราะกับการผจญภัยยังไม่มีอะไรมากหมู่บ้านนี้เป็นที่อยู่ของมารามินแฟนเก่าโฮก้าเขาจะมีความสำคัญอีกทีในภายหลังของวิดีโออดใจรอกันก่อนนะมาดูไทรบอลดีกว่าที่นี่มีตัวละครสำคัญรออยู่นั่นก็คือไซมอนอีกหนึ่งนักเวทที่ยังไม่รู้จักตัวเองดีในหนังเราจะเห็นเขาพยายามเล่นมายากลง่ายๆเพื่อแอบลงกระเป๋าคนดูก็ปาร์ตี้ผู้เล่นของเราไม่จำเป็นต้องให้ความตรงนี้แตกแลกกับยอมเสียของในกระเป๋ากันสักหน่อยก่อนใช้จุดนี้ไปชักชวนถ้าคิดปฏิเสธก็ตืบเอาของคืนมาซะหรือจะรุนแรงไปนะเอางี้ไซมอนเองก็พยายามเอาตัวรอดผ่านการลักขโมยของแบบนี้เขาก็น่าจะมีแรงจูงใจให้ไปปล้นคลังสมบัติอยู่บ้างแหละผู้เล่นก็แค่มารวมตัวและกดดันหมายถึงกล่อมให้ไซมอนเดินทางไปด้วยเองถ้าย้อนกลับไปอีกก็จะเป็นเมืองใหญ่อีกครั้งจะเหลือแค่พื้นที่หิมะปกคลุมเท่านั้นแล้วแหละสถานที่เท่านั้นก็ไม่ได้ว่าจะไปยากนะโซนเทนทาวส์ก็อาจจะมีอะไรดีๆให้นักผจญภัยมารวมตัวกันได้แหละเพราะวิธีการแหกคุกของเอจินและโฮก้าออกจะยิ่งใหญ่อลังการจะเป็นแรงจูงใจได้ไหมด้วยค่าหัวด้วยความเคารพที่กล้าหนีคือมันก็ต้องถามด้วยว่าคุกแดนน้ำแข็งเนี่ยมันโหดร้ายแค่ไหน Revel's End คือจุดเริ่มต้นให้กับแก๊งโจรและมันจะเป็นจุดเริ่มเดียวกับผู้เล่นได้ไหมก็คงต้องมีสตอรี่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ปีกของจานาธานหรอกนะเป็นพยานเหตุการณ์เป็นกลุ่มรักษาความสงบที่ออกตามล่ากลับมาแต่ต้องไปพัวพันกับเหตุการณ์สุดยุ่งเหยิงหรือแค่คุกมันวุ่นวายต่างคนต่างใช้จังหวะนี้ออกมาจนวิ่งมาชนกันแล้วก็ไม่ไว้ใจกันก็จริงแต่ก็ต้องเดินทางกันต่อก็เป็นไปได้นั่นก็เป็นทั้งหมดในส่วนของจุดสตาร์ทให้กับเหล่านักผจญภัยเอาล่ะเรามาพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทางกันบ้างเราจะพูดถึงไอเทมจำนวนหนึ่งเท่าที่นึกออกและมีข้อมูลให้จากในเว็บนะบวกกับลงความคิดเห็นให้สักหน่อยละกันด้วยความที่ทุกชิ้นไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นและการปรับใช้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยสำหรับมาสเตอร์ที่ห่วงว่าแคมเปญจะใช้เวลามากเกินไปกับเรื่องของการตามหาไอเทมส่วนนี้อาจจะช่วยได้ฉะนั้นมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกชิ้นที่ออกจะสร้างความสับสนให้กับผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงนั่นก็คือ Deadly Token จี้หรือเหรียญที่มาพร้อมกับความสามารถปลุกศพขึ้นมาถามคำถามได้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเป็นไอเทมติดตัวไซมอนมาทำให้อย่างแรกที่จะมีได้คือการดึงนักเวทคนนี้มาร่วมแก๊งทีนี้ตามคำอธิบายของไอเทมมันมีคุณสมบัติที่คล้ายกับสกิลหนึ่งของตัวละครในสายเวทมนต์นั่นก็คือ Speak with Death เป็นเวทสายในโครเมนซี่
ที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าผู้เล่นส่วนมากยอมรับสายนี้แค่ไหนเท่าที่เห็นคือดูจะเป็นสกิลระดับสูงหน่อยทำให้คนที่ไม่มั่นใจตัวเองอย่างไซมอนงี้ต้องมีจี้เพื่อแก้ปัญหาไร้เวทไม่ผ่านบวกกับข้อจำกัดจำนวนมากที่อ่านแล้วคือไม่เหมาะกับศพฝังมาแล้วหลายปีนะเดลี่โทเค็นจึงกำเนิดขึ้นมาเพื่อช่วยเดินเรื่องให้มันกระชับและเมคเซนส์ขึ้นด้วยยังไงก็ตามถ้าปาร์ตี้ไม่ใช่นักผจญภัยหน้าใหม่และมีคุณสมบัติตามสกิลจี้นี้ก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นถ้ามีอะไรที่จะพยุงคุณค่าของมันก็คือเอฟเฟกต์ที่ไม่ได้อธิบายว่าจะไปทับกับสกิลเวทหรือเปล่าทำให้มันยังเป็นแผนสำรองที่ดีสำหรับคนที่เผลอถามคำถามซีซัวนะฉะนั้นก็มีประโยชน์แหละเราให้เรตติ้งความจำเป็น13จาก D20 คะแนนส่วนใหญ่มาจากความเป็นไปได้ที่จะมีผ่านไอเทมนี้มาสู่ไอเทมจากหน้าเว็บกันเริ่มจากชิ้นแรก Helm of Disjunction หมวกเหล็กสารพัดประโยชน์ด้านเวทมนต์มันก็คือ Magic EMP ดีๆเนี่ยแหละไม่ใช่แค่หักลบเวทใดๆแต่รวมถึงหยุดการทำงานด้วยถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆมันก็เปิดช่องให้ทำอะไรได้ตั้งมากมายอย่างในหนังก็คือเข้าไปยังคลังที่ลงล็อกเวทมนต์ไว้สำหรับเกมของมาสเตอร์เองไม่จำเป็นต้องให้ห้องนั้นเป็นกับดักก็ได้จะได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจังสักหน่อยคือมันเป็นไอเทมที่จะไปเก็บก็ลำบากเพราะต้องลงไปอันเดอร์ดาร์กแล้วก็ต้องมีเซ็งนำทางกับเปิดเซฟถ้าไม่ปรับแก้รายละเอียดส่วนนี้อ่ะนะแล้วก็ไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่ด้วยความสามารถของไอเทมมันมีประโยชน์ต่อการลุยเควสที่ต้องชนกับเวทมนต์เยอะๆถ้าคิดจะเก็บไปใช้ต่ออาจจะไม่ได้คุ้มค่าความเสี่ยงแล้วก็ไม่ใช่ทุกเซสชั่นที่จะไปเจอนักเวทรูมนะเอาไป16แต้มแล้วกันต่อไปฮอนออฟเบคอนนิ่งเดธแตรนรกสีแดงเดือดที่อยู่ในช่องเก็บของตัวโซฟีนาสำหรับนักเดินทางทุกคนแล้วจะมีไปทำไมโอเคมันเป็นจุดหมายนึงอะนะจะชิงมาเพื่อทำลายหรือยังไงก็ได้แค่ไม่ให้นักเวทสีแดงเขาใช้ไอเทมนี้สำเร็จก็พอถ้าจะเอามาเก็บไว้เราว่าเอาหมวกจากย่อหน้าที่แล้วไว้ดีกว่ามันเป็นของอันตรายแต่มันก็มีไอเดียแปลกๆอย่างนึงในหัวเรานะก็คือในเมื่อมันมีคูลดาวน์ตั้งปีนึงคนที่รักษามันไว้เนี่ยจะจัดอีเวนต์ปิดผนึกแตรเขามังกรนี่ก็ได้นะเพราะมันแค่ต้องการให้คนเริ่มได้แล้วเสียสมาธินะแต่บรรยากาศงานวัดยังไงก็ไม่รู้ให้นักเวทคนนึงขึ้นไปไล่คาถาไอเทมแล้วคนดูก็ปาทุกอย่างที่มีให้คนร่ายเปลี่ยนความสนใจทุกคนก็จะเสียไป1ปีในกรณีที่ไอเทมไม่มีคนมาขโมยแหละนะก็คนที่เก็บไว้ก็ต้องรักษาด้วยชีวิตถึงงั้น Horn of Beckoning Death ก็ต้องการการจูนกับนักเวทไม่รู้ว่าจะทำให้เปลี่ยนสถานะทางความคิดหรือเปล่าเอาไปโยนลงลาวาน่าจะสบายใจกว่ารับไป2แต้มไม่ได้มีประโยชน์กับปาร์ตี้เท่าไหร่ชิ้นต่อไปในรายการ Red Wizard Blade ไอเทมอีกชิ้นจากกลุ่มจอมเวทแดงแต่มีประโยชน์กว่าเยอะถึงจะเรียกว่าอาวุธสังหารมันก็ยังเป็นอาวุธที่เปลี่ยนมือเจ้าของได้สิ่งที่น่าเป็นห่วงสุดถ้าไม่รวมว่าต้องไปตบเองจากเรดวิสาร์ดคือมันเป็นคลาสมีดในหนังอาจจะดูไม่ได้เล็กเท่าไหร่แต่ลองปาพลาดในป่าสักรอบก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดโดมมรณะสำหรับคนและสัตว์ที่ไม่ระวังตัวด้วยคุณสมบัติการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหลังจากโดนบาดรายละเอียดเขียนไว้ว่า 3D12 แปลว่าดาเมจสูงสุด36แต้มบวกที่โดนโจมตียังไม่พอถ้าตายด้วยมีดนี่ก็แทบจะเตรียมฝังลืมไปได้เลยเพราะถ้าอยากชุบชีวิตขึ้นมาก็ต้องขอความเมตตาจากเหล่าเทพสักองค์หรือใช้ไอเทมพิเศษไม่ก็สกิลเลเวลโคตรสูงที่ชื่อว่า True Resurrection รายละเอียดต่อในอีกสักพักขอพูดถึงเรดวิสัทเบรดให้หมดก่อนคือเราไม่รู้หรอกว่าจะมีมอนสเตอร์ระดับชุบชีวิตเพื่อนรอบๆไว้สู้เยอะแค่ไหนเจ้ามีดเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮาร์ดเคาน์เตอร์มอนที่ว่าแน่นอนถือไว้ตัดโอกาสในโครแมนเซอร์ที่ยังไม่จุติในปาร์ตี้ถึงจะติดข้อกำหนดไปบ้างและต้องมีมือสังหารที่มั่นใจกับการแทงด้วยเจ้ามีดนี่คิดว่าสัก15แต้มแล้วกันเมื่อกี้เกริ่นเรื่อง True Resurrection ไปละก็มาต่อกันที่ศิลาคืนชีพนั่นก็คือ Tablet of the Awakening แผ่นหินลายสวยขนาดพอมือนี้มีความสามารถชุบชีวิตคนตายได้เทียบเท่ากับสกิลที่พูดถึงไปสกิลที่ว่าสามารถใช้กับสิ่งมีชีวิตในกรอบของคำว่า Creature ที่ตายไปแล้วไม่เกิน200ปีให้กลับมามีสภาพเหมือนใหม่รักษาทุกแผลปลดทุกดีบัฟออกจากสิ่งนั้นและถ้าร่างกายย่อยสลายเกินแก้ไปแล้วสกิลนี้ก็จะให้ร่างใหม่ไปเลยใช้ไม่ได้ถ้าหากเสียชีวิตจากการหมดอายุขัยแบบชราภาพไม่มีตรงไหนเขียนถึงผลกระทบด้านจิตใจฉะนั้นการใช้งานดูจะหลากหลายเลยแหละนะซึ่งก็ต้องอดใจไว้หลายเรื่องเลยอย่างการฆ่าบอสตัวเดิมให้รางวัลเหมือนเดิมก็เหนื่อยสู้หน่อยแต่ดับเบิลเอสพีแน่นอนหรือแบบว่าเหมือนไส้คนในทีมแต่มือหนักไปหน่อยงี้ก็เหมือนกดควิกเซฟให้เขาแหละหรือถ้าอยากจะกวนตีน DM ก็ลองไปชุบชีวิตตัวละครที่ต้องแอคติ้งเสียงยากๆกลับมาก็ได้นะอ๋อล่ะอย่าทำนั้นนี่แค่ไอเดียท้ายที่สุดก็เป็นไอเทมที่โคตรจะมีค่าเลยแหละถ้าสถานการณ์ไม่สู้ดีก็ยังมีคนหนึ่งที่มีชีวิตสำรองให้พลิกเกมถ้าต้องสังเวยใครสักคนก็แค่เสียไอเทมไป1ชิ้นเอาไป18แต้ม
มาถึงชิ้นสุดท้ายที่เราตรงใจข้ามไปไอเทมสุดเจ๋งที่จะทำให้คนหัวครีเอทีฟ OP ได้ไม่ยากนั่นก็คือ Hitter Titter Staff เราจัดให้เป็นไฮไลท์ในกลุ่มไอเทมจากความติ่งวาวของเราเพราะไม้เท้านี่เรียกว่า reference มาจากหนึ่งในเกมของทีมงานที่ว่านั่นก็คือ Portal เกม Puzzle มุมมองบุคคลที่1ที่ใช้ฟิสิกส์จากประตูเคลื่อนย้ายมวลสารมาเป็นจุดขายใครสนใจก็ลองไปเล่นได้ทีนี้ทำไมเราถึงให้คุณค่ากับประตูมิติขนาดนี้มันสามารถสร้างโอกาสใหม่กับทั้งสนามรบและการขนส่งโอเคเราพูดถึงระยะการทำงานก่อนเพราะซับไตเติ้ลไทยออกจากแปลกๆในเว็บบอกว่าระยะยิงคือ 1,500 ฟุตแปลออกมาเป็น457เมตรเมื่อใช้ตัวเลขเป๊ะๆถ้าปัดก็จะได้หาร3ก็คือ500เมตรบวกกับระยะทางของพอร์ทัลไม่เกิน1ไมล์ก็คือ 1,609 เมตรประมาณกิโลครึ่งเรื่องความถูกต้องตรงนี้ก็ขอให้เป็นมาสเตอร์ที่ต้องตัดสินใจสักหน่อยละกันเพราะค่าคำนวณนั้นมาจากสเกลของชาวอเมริกันน่ะนะเอาล่ะจากระยะที่พูดไปก็พอจะเดาๆได้ว่าสำหรับการต่อสู้โดยปกติหรืออยู่ในดันเจียนแล้วไม้เท้านี่กินระยะทั้งหมดในพื้นที่ทำให้ทั้งสนามรบสามารถเปิดประตูมิติตรงไหนก็ได้ขอแค่พื้นเรียบก็พอและขนาดของศัตรูไม่เกินประมาณ 200x140 ซมก็สามารถส่งมันข้ามประตูไปได้ง่ายๆแต่ถึงจะเกินปากประตูไปถ้าแบบว่าเป็นแค่แขนขาที่ลงไปได้ Hitter Titter Staff ก็มีออปชันเปิดปิดประตูฟังดูโหดๆหน่อยแต่แน่นอนว่าตัดกำลังศัตรูได้เยี่ยมถึงงั้นก็ยังไม่ใช่ประโยชน์ที่ดีที่สุดลองนึกถึงกับดักสักแห่งในดันเจียนก็ได้สมมุติให้ระยะทางยังครอบคลุมอยู่มันก็เหมือนกับเป็นรูปืนใหญ่กระบอกนึงเมื่อสิ่งของตกจากที่สูงผ่านประตูมิติไปแต่เพราะอะไรก็ผ่านไปได้จะใช้เป็นที่ยิงใครก็ได้จะใช้ขึ้นที่สูงก็ได้กรอบของการใช้พอร์ทัลมีแค่กฎฟิสิกส์และจำนวนชาร์จที่ไม้เท้าจะถือได้ซึ่งก็ไม่เยอะแค่4ถึงงั้นก็ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่จะเรียกร้องสกิลของไม้เท้านี้ก็เลือกกันดีๆก่อนจะหมดเรื่องไม้เท้าสถานที่ที่สามารถเก็บมันได้ก็อยู่ที่หมู่บ้านลองซาโดที่มาลามินอยู่แฟนเก่าของโฮก้าเองแต่จำเป็นที่จะต้องพาบาบาเรียนของเราไปด้วยไหมไม่ต้องเขาเป็นฮาฟลิงที่ไม่ได้ออกไปผจญภัยที่ไหนก็คือเป็นชาวบ้านปกตินี่แหละแล้วก็นิสัยดีด้วยสิ่งนึงที่น่าสนใจคือการที่ทั้งสองเรียกเจ้าไม้เท้านี้ว่า walking stickทั้งที่ไม่มีใครแก่จนเดินลำบากในบ้านนั้นทำให้มันจะแปลออกมาเป็นไม้เท้าเดินป่าหมายความว่ากิจวัตรส่วนหนึ่งของมาลามินอาจจะเป็นการเดินเที่ยวในพงไพรที่คาดเดาไม่ได้ก็เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เจอหน้ากับฮาฟลิงคนนี้ได้ในพื้นที่สีเขียวใกล้ๆหมู่บ้านอาจจะโดนดักทำร้ายหรืออยู่ในอันตรายสักอย่างเหล่านักผจญภัยคงไม่มีปัญหากับการช่วยชาวบ้านตาดำๆหรอกจากนั้นค่อยขอไม้เท้าเป็นการชดเชยไม่ก็หักกิ่งไม้ใหม่มาแลกก็ได้มั้งเอาดีๆหน่อยหรือจะไปเคาะบ้านก็ได้เขาดูจะอัธยาศัยดีใช้คำพูดที่ไม่รุนแรงก็อาจจะได้เก็บ Hitter Titter Staff กลับมาก็ได้ลองจัดการกันดูอาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยยังไงก็ให้20แต้มไปเพราะเราหน้าไม่อายที่จะให้เกมของวาวกลับมาเฉิดฉายนั่นก็เป็นทั้งหมดที่เราพอจะออกไอเดียให้ได้เราไม่หวังจะให้ทุกคนฟังทั้งหมดหรอกแค่ได้ยินสักนิดหน่อยแล้วเกิดไอเดียไปเขียนเองก็พอแล้วบวกกับมันมีรายละเอียดยิบย่อยที่ต้องใส่ใจมากกว่าที่จะได้ไปจากวิดีโอนี้อย่างเรื่องสคริปต์ของ NPCนิสัยใจคอวิธีการพูดรวมถึงการตอบสนองกับผู้เล่นมันไม่ใช่แค่บรรทัด2บรรทัดอยู่แล้วมันจะต้องมีอะไรมากำหนดเพื่อเดินเนื้อเรื่องต่อไปไม่ใช่แค่ทักทายแล้วได้เควสฉะนั้นก็ขอให้ใจเย็นกันเพื่อที่จะได้พัฒนาแคมเปญขึ้นมาเราไม่ได้มีประสบการณ์กับเกมเยอะตรงนี้เราคงให้คำแนะนำเพิ่มเติมไม่ได้เรื่องสำคัญอีกอย่างก็คือ Dungeons and Dragons มีแก่นความสนุกของมันอยู่ที่การตัดสินใจทั้งของผู้เล่นและมาสเตอร์จะอินกับบทแค่ไหนจะบ้าบอแค่ไหนอยู่ที่ทุกคนจะตกลงเรื่องขอบเขตกันแน่นอนละมันมี rules book กำหนดไว้บ้างแล้วแต่อย่างที่เห็นในหนังบางอย่างก็แหกกฎที่มีอยู่และหลายครั้งที่เราพูดไปในวิดีโอนี้ว่าให้เป็นการตัดสินใจของ DM ก็มีผู้เล่นเขียวด้วยแหละถ้าจะเล่นไอเดียพิเรนออกมานะเท่ากับว่าทุกคนมีการตัดสินใจที่จะทำให้เกมมันออกมาในรูปแบบต่างๆได้และเราก็ขอไม่ให้น้อยใจกันไปก่อนถ้าไอเดียที่มองว่าล้ำมันถูกปัดตกคนเดินเกมเขาก็อาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ถ้ายังไงก็คงต้องให้เวลาตั้งแต่ตอนเขียนแคมเปญไปจนถึงเล่นเสร็จนั่นแหละเราเข้าใจความกดดันเรื่องเวลาอยู่ตอนนั่งไลฟ์เราก็เป็นเอาเป็นว่าให้โอกาสได้สนุกกับเกมกันนะไหนๆก็ไม่ใช่เควสไลน์จากออฟฟิเชียลกันแล้วขอให้สนุกกับการมาจนภัยนะทุกคนไปละสวัสดีนะครับทุกคนเราชื่อพอตตี้แล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนพาเรามาถึง 10,000 ซับจริงๆก็เกินไปสักพักแล้วแหละก็อยู่ในระหว่างที่เรากำลังทำคลิปใหม่เนี่ยเนาะระหว่างนั้นก็มาจากคลิป Most Wanted ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องพูดถึงด้วยเพราะว่าคลิปนี้ก็เกิน 100,000 วิวขึ้นไปแล้วก็ยังแบบว่าขึ้นไปเรื่อยๆด้วยก็น่าจะถึงสัก
แสนห้าก่อนสิ้นปีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เรารู้ก็คือเป้าหมาย 10,000 ซับก่อนสิ้นปีเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้แล้วก็อย่างที่บอกนะว่ามีการขยับขยายช่องแล้วก็มีการจัดระเบียบกันนิดหน่อยเนี่ยก็อยากบอกว่าเราก็ได้ทำช่องใหม่ขึ้นมาด้วยชื่อว่า Rare Boy Sanjian นะครับผมก็จะเป็นช่องที่รันผ่าน DM ดนนะฮะเขาจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของ Tabletop มีเรื่องของบอร์ดเกมมาซะส่วนใหญ่แล้วก็พร้อมๆกันเนี่ยเราก็จะย้ายคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ D&D ไปอยู่ที่ช่องนี้นะฮะก็ถ้าสนใจหรือว่ายังติดตามอยู่ในเรื่องของ D&D ไปซับกันได้นะครับผมตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีอะไรหรอกยังดูโล่งๆอยู่เดี๋ยวเราจะค่อยๆย้ายคอนเทนต์ไปตอนที่อัดเนี่ยยังไม่มีอะไรแต่ตอนที่อัพไปแล้วน่าจะได้เห็นแล้วว่าพวกคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของ How to Play ต่างๆในตัวที่เราเคยอัพไว้ในช่องหลักเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่นี่ละส่วนช่องเดิมก็เป็นเรื่องของเกมเรื่องของหนังหรือซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจไปแล้วก็เป็นคลิปที่ยาวขึ้นนั่นแหละครับผมก็อย่าลืมซับที่ช่องนี้ด้วยเหมือนกันสำหรับคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับผมเรื่องของการดีฟไดฟ์เรื่องของการคุยกันไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นอัปเดตสั้นๆมาดีกว่ามาอัปเดตให้ฟังกันก่อนนิดนึงจะได้เข้าใจว่าคอนเทนต์หายไปไหนอยากจะตกใจว่าHow to Play มันหายหรือเปล่าไม่ได้หายครับเราแค่ย้ายพื้นที่หรือช่องที่รูปต่างๆไปเป็นช่องใครช่องเราเองแค่มีคอนเทนต์ใหม่จาก DM โดนมาจัดการให้แล้วก็เขาก็จะมีคอนเทนต์อื่นที่นอกจาก How to Play เพิ่มมาแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงได้รู้กันนะฮะเราก็จะอัพให้ด้วยเหมือนกันหลังจากนี้ก็ติดตามพวกเรากันดีนะครับผมขอบคุณแล้วก็ไว้เจอกันหน้าจริงๆจังๆเย้